นักเรียนเขียนตรงนี้ก่อนเขียนตรงนี้ก่อนค่ะเขียนได้ยังตรงนี้พระราชโอรสและพระราชธิดาเขียนได้ยังเขียนแล้วนะคะยังไม่เขียนเอาเขียนก่อนเลยอันนี้เราจะเรียนประวัตินะคะประวัติของพระองค์ท่านเราต้องทราบนะคะทราบประวัติของพระองค์ท่านของนายหลวงแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทราบทุกคนเพราะเราเป็นคนไทยนะคะพระราชโอรสมี1พระองค์พระราชธิดามี3พระองค์มีใครบ้างเอาคนที่1เลยคนที่1เลยใครคะองค์แรกค่ะดูภาพแล้วใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยเอาใครเอ่ยเอาเจ้าฟ้าจุฬาโลกไม่มีเจ้าฟ้าจุฬาโลกไม่มีกลุ่ม2ทราบมั้ยเดี๋ยวกลุ่ม2ทราบนะคะจะหักให้บวก10คะแนนขอถือไมค์ค่ะถือไมค์ค่ะมาตรงหน้าเลยตรงหน้าเลยถ้าได้จะบวก10คะแนนให้เลยตอนนี้ถูกหักไปแล้ว20คะแนนช่วยเพื่อนคะเอาต่อค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชสุดาสิริวัฒนาพรรณวดีค่ะให้แก้ตัวอีกนิดนึงผิดอยู่นิดเดียวอยู่นิดนึงอยู่น้อยนึงอ่ะนิดนึงนิดนึงทูลกระหม่อมหญิงอุบลทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดีผิดนิดหน่อยนะคะผิดนิดหน่อยจะให้ไหมให้คะแนนไหมลองดูผิดตรงไหนดูผิดตรงไหนดูผิดตรงไหนผิดตรงไหนผิดตรงไหนลองดูอ่านพร้อมๆกันทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีปรบมือให้เพื่อนค่ะแล้วบวก10คะแนนปรบมือให้เพื่อนนะคะอันนี้ได้คะแนนเพิ่มนักเรียนเขียนบันทึกเลยค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5เมษายนนะคะพ.ศ.2494พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านนะคะนอกจากเยี่ยมเยียนราษฎรแล้วยังมีโครงการหนึ่งที่เราได้ยินมาก็คือโครงการที่เกี่ยวกับการปราบยาเสพติดนะคะก็คือ to be number 1ใช่ไหมคะto be number 1ก็คือให้รณรงค์ให้ต่อต้านยาเสพติดนะคะเตรียมองค์ที่2เป็นราชโอรสถ้าได้คะแนนอาจจะได้ขึ้นมาหลังจากถูกหักไปแล้ว20เหมือนกันเพราะว่ามีคะแนนเป็นกลุ่มให้ใครได้คะแนนมากก็จะอยู่ที่นักเรียนตัวนักเรียนเองนะคะเสร็จหรือยังคะยังค่ะวันนี้ประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของเราจะต้องรู้ว่าพระองค์นั้นมีโอรสกี่พระองค์ชื่อว่าอะไรมีราชธิดากี่พระองค์ชื่อว่าอะไรต้องตอบได้แล้วเขียนถูกต้องด้วยนะคะที่สำคัญต้องเขียนได้ถูกต้องด้วยองค์ที่สองเป็นราชโอรสราชโอรสเป็นหญิงและเป็นชายใครตอบได้ใครตอบได้เอาละนี่พัดจะช่วยเพื่อนใช่ไหมช่วยกลุ่มเราใช่ไหมเอาละไว้ใจเพื่อนไหมไว้ใจองค์ที่สองชื่อว่าอะไรให้ดูหน้าให้ดูหน้านี่หันหน้าไปทางนู้นให้ดูหน้าพระองค์มีชื่อว่าอะไรลืมแล้วใครจะช่วยใครจะช่วยถ้าใครได้ให้10คะแนนเลยนะคะเยอะแยะเลยเนี่ย
ได้ไหมคะอ่ะแหละเมื่อไม่ได้หลายคนบอกรู้พอพูดก็จะรู้เลยอ่านพร้อมๆกันค่ะราชโอรสเป็นราชโอรสเป็นลูกชายและลูกหญิงลูกชายอ้าวอ่านพร้อมๆกันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอ่ะบันทึกค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2495นะคะองค์ที่2เป็นราชโอรสนะคะเป็นองค์ที่2นะคะต่อจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมพอเอ่ยชื่อก็รู้เลยใช่ไหมคะแต่บางคนนี่ยังไม่รู้เขียนไม่ถูกนะคะวันนี้ต้องเขียนถูกนะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกลับบ้านไปอ่านเพิ่มเติมเลยนะคะแต่แล้วพระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชกรณียกิจอะไรสำคัญสำคัญอะไรบ้างสยามอ้าวองค์ที่3ทันไหมคะทันนะคะองค์ที่3ค่ะใครได้บ้างองค์ที่3เห็นหน้าก็รู้แล้วเห็นพระพักก็รู้แล้วใครเอ่ยใครเอ่ยทำชื่อสั้นๆได้ก็สมเด็จพระเทพเอานามเต็มว่าอ่านพร้อมกันว่านามเต็มว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่2เมษายนพ.ศ.2498นะคะเป็นราชธิดาองค์ที่สองถัดจากราชโอรสนะคะราชธิดาองค์เล็กชื่อว่าอะไรคะใครได้ราชธิดาองค์เล็กองเล็กนะคะองเล็กองที่สี่เลยองที่สี่มาเลยคนเก่งมาเลยใครยังไม่เสร็จตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยตรงนี้มีไหมคะเอาองเล็กองเล็กสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนักเรียนว่าถูกไหมถ้าถูกนะคะกลุ่มที่หนึ่งจะได้คะแนนอีกบวก10คะแนนบวกคะแนนนะคะเพื่อนๆเชื่อไหมว่าเขาพูดที่ถูกต้องเขาบอกถูกต้องไม่ทราบกลุ่ม2จะตอบไหมกลุ่ม2จะตอบไหมอยากให้กลุ่ม2ตอบด้วยถ้าไม่ตอบจะผ่านเลยนะจะผ่านเลยนะคะอ้าวราชธิดาองค์เล็กคุณครูต่อเลยนะคะนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะราชธิดาองค์เล็กนี่คือขออีกสักครั้งหนึ่งช้าๆสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีแล้วเรียนลองดูนะว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องไปเลยบวก10คะแนนอ้าวอ่านค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีถูกต้องไหมคะไม่ถูกถูกต้องไหมคะตกคำว่ายาตกเอาว่าอะไรคำว่ายาคำว่ายาคุณครูให้ตกคำเดียวคุณครูให้เอามาเลยมาเพื่อนบอกว่าขอให้5คะแนนขอปากกาแล้วเดี๋ยวบันทึกต่อเลยนะคะสมเด็จเอเลนขอพูดพร้อมๆกันพร้อมๆกันเลยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงมาไล่รักกุมารีค่ะบันทึกเขียนให้ถูกต้องนะคะเขียนถูกต้องในห้องนี้นะคะรู้สึกจะเป็นหวัดแล้วจามใหญ่เลยอากาศเปลี่ยนนะคะหน้าหนาวอากาศเปลี่ยนค่ะต่อไปนี้ก็เป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะว่ามีพระกรณียกิจที่สำคัญอะไรบ้างทันไหมคะรู้สึกจะเขียนยากนิดนึงใช่ไหมคะแต่ต้องเขียนให้ถูกต้องนะลองดูสิวันนี้นักเรียนป.3ทับอะไรเนี่ย3ทับ3เขียนลายมือสวยทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวส่งสมุดคุณครูด้วยนะทางต้นทางปลายทางส่งสมุดคุณครูด้วยเขียนสวยทุกคนเลยตั้งใจเรียนดีมากวันนี้นะคะเอาละต่อไปจะเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านนะคะเอาเขียนหัวข้อไว้หรือข้อใหญ่ๆไว้เอาเขียนหัวข้อเลยพระราชกรณียกิจที่สำคัญ